ส่งกำลังใจไอซ์ปรีชยาโพสต์สตอรี่ไอซ์เราจะสู้ไปด้วยกันนะไอซ์หลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏข่าวนางเอกสาวไอซ์ปรีชยาพงษ์ธนานิกรถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนโดยทางคุณแม่ได้เผยว่าลูกสาวได้ส่งข้อความมาถึงตนว่าไอซ์รักแม่จึงรีบไปหาลูกสาวในทันทีซึ่งขณะนั้นนางเอกสาวอยู่ในอาการหมดสติล่าสุดในอินสตาแกรมของไอซ์ปรีชยาได้โพสต์ภาพชู2 นิ้วพร้อมข้อความว่าไอซ์เราจะสู้ไปด้วยกันนะไอซ์